just อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Kalano Chain นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นคอมโบเดี๋ยวนะผมนึกก่อน6 Battle Mage แล้วก็3 Demigod นะครับ6 Battle Mage 3 Demigod 3 Magister แล้วก็คนดูคอมเมนต์ให้ผมเป็นเล่นเป็น6 Mage นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่า6 Mage มันจะไหวหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเนาะก็ไปดูกันในเกมนั่นแหละนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็บอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้จะมาเล่นคอมโบ6 Battle Mage นะครับเดี๋ยวนะสู้ได้มั้ยโลแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาพวกลิเลียนหน้าดีแลกอิลูเมียนะครับแพงๆทั้งนั้นเลยตัว5มาดหมดเลยต้นเกมเราก็ยอมแพ้ไปครับไอเทมชิ้นแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเริ่มเกมมาเกมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะคอมโบนี้ผมจะแนะนำนะครับถ้าเล่นจริงๆผมแนะนำว่าช่วงต้นเกมต้องมีฟอร์เรน2อย่างนี้นะครับแล้วก็มีฮายาเตไม่ฮายาเตถ้าเทลมาเร็วก็เอาเทลแบกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือผมแนะนำนะเพราะว่าช่วงต้นเกมอ่ะจะเล่นยากมากนะครับสำหรับคอมโบ6 Battle Mage นะแต่ถ้าแบบรอเลี้ยวแล้วก็ทูเลนมาเร็วก็อาจจะเล่นง่ายนะครับรอเลี้ยวทูเลนมาในช่วงต้นเกมอาจจะเล่นง่ายหน่อยแต่ก็อย่างน้อยก็ต้องพึ่งพวกฟอเรนติโน่ไว้ก่อนนะครับแนะนำให้พึ่งตัวที่แบกต้นเกมเก่งๆผมก็มีแค่ฟอเรนติโน่นะครับที่แนะนำแล้วก็พวกฮายาเตะแล้วก็คิวลงคิวเลนก็เล่นได้ครับอันไหนที่คิดว่าแบบช่วงต้นเกมเก่งๆก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผม เสียงก็แหบๆหน่อยนะครับเธอนี้ตัวไม่ค่อยดีนะครับตัวที่เราจะเล่นไม่ค่อยออกนะก็เกมนี้ผมก็จะไม่เล่นแรดนะครับผมจะเล่นเป็นตัวของจินนานะครับจินนาแทนเนาะบ้านนี้คือสุดจริงดูดิเห็นไหมเขาก็เล่นคิวเลนแรดแล้วก็ดาร์ซี่แบกนะครับเขาก็แบบเลือกตัวที่แบบสามารถแบกได้เหมือนต้นมันแบกได้ในช่วงต้นเกมนั่นแหละประมาณนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวซื้อไม่ทันนะเนี่ยโอเคไฮยาเตะด้วยมาเอ้ยฟอเรนสวยครับเกือบซื้อไม่ทันเหมือนกันนะโอ้โหไม่มีตัวที่ผมจะเล่นเลยนะครับสำหรับการเก็บแรงจริงๆผมไม่แนะนำให้เจาะจงคอมโบใดคอมโบหนึ่งนะครับถ้าเราจะเล่นนะผมแนะนำว่าตัวไหนออกเราเล่นตัวนั้นดีกว่าผมแนะนำอย่างนี้มากกว่านะครับแต่เกมนี้ผมก็น่าจะเป็นฟอเรนติโน่นะครับแบกช่วงต้นเกมแล้วก็เป็นไฮยาเตะนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานในการเล่นต้นเกมง่ายๆนะครับแต่คอมนี้ก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับถ้าช่วงต้นเกมไม่ไหวก็อาจแตกแผนได้เลยนะครับ
อ่ะถอยชิ้นที่2โอเคแต่ไอเทมไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับการเล่น6 Battlemage 3ในมีก็อดเนาะแล้วก็คนดูให้ผมเล่นเป็น6เมจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอคิดไว้ก่อนนะครับว่าจะพอเล่นได้หรือเปล่าผมขอดูก่อนถ้าไหวเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับตัว6เมจแต่ถามว่ามันแรงจริงไหมแรงจริงแน่นอนครับสำหรับคอมโบนี้เนาะอิลูเมียนสกิล2ทีนี่คือผมว่าหมดกระดานแน่นอนนะครับโอ้โหน่าจะเฮ้ยสู้ได้ปะโอ้โหแต่ยอนไอเทมถึกมากนะถึงแม้จะเป็นดาวเดียวนะครับแต่บอกเลยว่าถึกมากโอ้โหหายหมดเลยหายาไหวปะดูดิหายาสกิลไม่เข้านะครับโอ้โหฟอร์เรนแทงหายอยู่นะน่าจะเหลือแค่2ตัวนี่แหละโอเคครับสู้ไม่ได้ละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูไอเทมก่อนโอเคครับสร้อยม่วงนะมาไอเทมเริ่มจะมาทางเราละถือว่าของ3ชิ้นนี้ก็มีพลังงานหมดเลยนะครับมาอ่ะทูเรนมาแล้วเดี๋ยวผมเอาไงดีดาซี่แล้วกันนะสามนอร์แมนดีไหมเนี่ยอะดูอินแล้วกันนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าคนชอบแบบนอร์แมนก็สามารถลงเป็นแรดแต่ลงแรดน่าจะดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นไปเรื่อยๆต้นเกมอาจจะเล่นยากหน่อยหนูไม่ไหวแต่ลงแรดน่าจะดีกว่าไม่เป็นไรโอ้โหเขามีตัดเลือดนะครับเราเลยสู้ยากหน่อยโอ้โหแล้วตัวคือน่าเล่น6เบอร์ด้วยนะแล้วก็4ดวงตานะครับ6เบอร์4ดวงตาอย่างเงี้ยน่าเล่นนะครับคอมโบ6เบอร์4ดวงตาผมยังไม่ได้ลองในซีซั่นนี้เลยนะครับว่ามันโหดยังโหดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถามว่าเล่นทีเนี่ยผมว่ามันในความชอบของผมนะคือมัน6เบอร์อะตีเร็วตีแรงนะครับแล้วก็ส่วนฟอร์เรนเนี่ยโอ้โหช่วยตัดเลือดได้เยอะเลยแนวหลังก็ถ้าได้เป่าก็จบแล้วครับมีตัวตีข้างหลังได้ก็โอเคละส่วนตัวล้วงเนี่ยต้องมีแรงเบรกเกอร์อะผมว่าสบายนะครับสำหรับคอมโบนี้ผมชอบเล่นนะครับแต่คอมโบที่ผมชอบที่สุดนี่แหละครับ6เบอร์เซิร์กนะใครๆก็น่าจะรู้นะครับผมชอบเล่นเบอร์เซิร์กมากแต่ก่อนม้ายังไม่ปรับเนี่ยผมยิ่งชอบเลยแต่ทุกวันนี้ม้ามันปรับให้อ่อนลงแล้วถามว่ามันอ่อนจริงไหมมันก็ยังเก่งอยู่นะมันยังติดเคียวมันอึดอะเอาง่ายๆเหมือนยืนชนให้ได้นะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้คือสู้ใครไม่ได้เลยเดี๋ยวนะลิกเตอร์ดีกว่ามาต้นเกมขนาดนี้แล้วมาในเทิร์นที่9เอาลิกเตอร์แล้วกันนะครับฟอร์เรนอีกตัวนึงแล้วกันนะไม่รู้จะลงตัวไหนดีโอ้ลิกเตอร์ได้สกิลเฉยเลยเดี๋ยวนะผมว่าน่าเล่นนะครับอะไรนะ3เดมิก็อดแล้วก็3เดมอนฮันเตอร์ลิกเตอร์คือสกิลตั้งแต่เรามีแค่2เดมิก้อนแล้วนะไอ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้สังเกตนะผมเพิ่งมาสังเกตในเกมนี้แหละไม่น่าไหวนะครับเจอคิวเลน2ตัวขนาดนี้ตอนนี้ก็2แบทเทิลเมจ2เดมิก้อน2ไฟเตอร์นะครับเทิร์นที่7ละโอ้ยเทนมาเทนลงนี่แหละครับโอเคผมลงเป็นกันเวทนะเดี๋ยวก็เทนโยกของให้เทนดีกว่า2ชิ้นน่าจะพอนะอ
หรือเกมนี้ผมจะเล่นเทนนี้อ่ะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วไอเทมมาอย่างนี้ตีเร็วเฉย2ตัวสุดท้ายผมขอเลือกเป็นคอมโบที่แบบ2ตัวสุดท้ายขอเป็นตัวแบกๆแล้วกันนะอยู่ดีๆอยากเล่นเทนอย่างเงี้ยคือแต่ละคลิปเนี่ยผมหลังๆมาผมเล่นแต่เทนนะม้าไม่ค่อยแตะเท่าไหร่นะครับดูแต่เกมนี้ในใจก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะลงเป็น6เมตรให้คนดูเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็หรือว่าผมจะลงเป็นเทนดีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะครับผมแต่ในใจมาละเทนมาเร็วขนาดนี้ผมอยากเล่นมากโอ้โหเฮ้ยมาดิเทนสับทีสับอีกลูกสับอีกทีนึงโอ้สวยหายไปดีเอาละสองตัวสุดท้ายผมขอเทนและตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้แบบลงให้เป็นตัวของ6เมตรนะครับผมแต่คอมโบที่คอมเมนต์มาครบแน่นอนนะครับคือ6 Battle Mage 3 Demigod แล้วก็3 Magister นะครับอันนี้ลงให้ครบแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตัวมันจะออกหรือเปล่านะอันนี้ก็รอดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่6เมตรผมขอไม่เล่นถึง6เมตรนะครับขอแค่3เมตรก็พอนะมากด2ไปเลยแล้วกันนะครับ2 lane for lane อีกตัวหนึ่งมันไม่มี Norman มาช่วยนะโอ้สับสวยๆหน่อยดิโหถ้าสับขวานะสับขวาน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับนี่คือสับด้านซ้ายคือเอาง่ายๆก็เทนสับตัวที่ดาเมจตัวที่เลือดน้อยนะครับเหมือนกันกับคาเฟนีนะยิงตัวที่เลือดน้อยนะครับประมาณนี้สกิลที่แบบเจาะจงเลือดน้อยมีใครบ้างนะทูเลนก็น่าจะเหมือนกันนะครับอุ๊ยเทลว่ะมาอุ๊ยผมว่าเทลเล่นได้นะเพราะว่าผมมีไอเทมตีเร็วเคียวตัดเลือดด้วยดีกว่ามั้งมาอีกตัวขอเป็นเดี๋ยวนะ2ตัวสุดท้ายผมขอเป็นเทลนะครับแล้วก็เทนแล้วกันอะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าไม่เล่น2ตัวนี้ผมว่าแบกไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าตัวที่ผมจะเล่น6 Battle Mage เนี่ยตัวไม่ออกเลยนะครับตอนนี้นะมาผมลงเทน2ตัวไปเลยเจอกันบ่อยเกินเทนคือเปิดสับอะเอาง่ายโหสุดจริงครับบอกเลยว่าสุดจริงเทนตัว2ตัวเนี่ยเอาละผมว่าน่าจะพอไหวแล้วนะตอนนี้เริ่มจะสู้ได้ละแต่คอมโบที่ผมจะเล่นไม่ออกจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นไปคอมโบไหนแต่ก็ผมจะเจาะจงให้นะครับผมเทล2โอเคเทลผมพอละเอ้ยเซลฟีล่ามาขอล็อกแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอรีหาตัวเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะจะรีหาตัวดีไหมเนี่ยแต่ก็ต้องขึ้นแบบ4 Battle Mage ก่อนไหมตอนนี้หูไม่ไหววะทุกคนเฮ้ยไหวนะเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่เทลยังอยู่นะครับหูเทล2เฮ้ยสวยเทลตีไปลูกมีตัดเลือดมีตัดเลือดสวยครับได้อยู่เทลยังฟรีอยู่นะมาครับเซลฟิล่าผมมันออกยากจังอะนะมา4 Battle Mage ก่อนนะครับตอนนี้ก็เล่นประมาณนี้ไปก่อนนะ4 Battle Mage 2 Fighter 3 Norman แล้วก็2 Demigod นะครับเริ่มมั่วคอมโบละ
มันไม่ออกเนาะก็ต้องทำใจนะครับคลิปนี้เหมือนจะพูดเยอะไปหน่อยนะเนี่ยคลิปที่แล้วพูดน้อยมากนะครับมาจะฟ้าให้เทนแล้วนะแล้วส่วนสร้อยม่วงก็ให้ฟลอเรนติโน่นะครับหูม้ามาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยมามาก็มามาก็ซื้อไว้ก่อนอะแต่ถามว่าเล่นม้าได้ไหมตอนนี้เล่นได้นะครับเอาฟอเรนออกก็ได้เอาฟอเรนออกเล่นม้าแทนนะครับทำไมเจอกันบ่อยเกินกี่รอบแล้วเนี่ยโหเรียบร้อยอีกเจอบ่อยจริงครับบอกเลยว่าเจอบ่อยมากโอ้มีคนแย่งเล่นนี่ว่ะแบทเทิลเมทโหยากละทุกคนเฮ้ยหินเดย์แล้วกันนะครับเทนไปไม่รู้จะให้ใครให้เทลก็ถามว่าได้ไหมได้นะครับให้เทลขอไม่ดีกว่าอ้าวเทน2เฉยเทลมาอีกอ่ะพอละครับเทลแค่นั้นก็พอละอ่ะรีแลกมาละขายมาแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวขอลงคอมโบก่อนโอเค3มาเจเตอร์4แบทเทิลเมทอ่ะได้อยู่ครับโอ้โหแต่ม้า2ว่ะน่าจะสู้ยากครับเกมนี้เฮ้ยไหวดิดีแล็กอีกทีนึงสวยฟินิกซ์ตายม้าเหลือม้าสู้ได้สวยครับเรายิงฟรีอีสปอร์ตได้อยู่ได้อยู่ก็น่าจะเป็นตัวแบกที่ดีนะครับเทนแล้วก็เทลนะส่วนแบทเทิลเบดคือมันไม่ออกจริงๆนะครับก็เลยต้องเล่นเทลกับเทนนะครับผมที่ผมเลือกแบบนี้ก็คือตัวที่คอมโบที่เราจะเล่นมันไม่ออกแหละผมเลยเลือกเป็นตัวของเทนมาช่วยในต้นเกมนะครับแต่มันต้องเล่นน่ะคือไอเทมก็เข้าทางเทนด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นม้าเล่นได้ไม่เล่นได้นะครับคือม้าก็เอาง่ายคือยืนให้ได้นานน่ะแต่ต้องมีสมุดเขียวให้เขาตีนะครับมาดูผมว่าน่าจะพอสู้ได้ทุกบ้านแล้วนะตอนนี้ถ้ามีเซนนะผมบอกเลยม้าไม่ได้ขยับที่คนดูบอกให้ผมเล่น6เมตรมันก็เล่นได้นะก็น่าจะเป็นจินนาที่ยืนแนวหน้าให้เราส่วนตัวอื่นนั้นน่าจะยืนไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมรีบขึ้น9แล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าขึ้น9ก็ลงไปอีก1ตอนนี้แบทเทิลเมดแบทเทิลเมดผมลงไป1 2 3 4ตัวพอดีเลยผมก็จะลงแล้วไปอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้6แบทเทิลเมดนะครับปังเทลตีไปสวยสตันพอดีเลยดีแหละดีแหละก็ทำดีนะครับโอ้โหน่าจะชนะได้ครับผมน่าจะไม่ยากเอาละคอมโบนี้ก็ตัวแบกเป็นเทนกับเทลเฉยเลยนะครับผมโอ้โหรถเสียงดังอีกเบาๆหน่อยก็ได้เอาละแตกไปแล้ว2บ้านนะครับตอนนี้ก็ติด6แน่นอนแล้วแหละ
โอเคเทิร์นหน้าเนี่ยผมขึ้น9เลยนะครับแล้วก็จะเอาแรดลงมานะเพราะว่าที่ผมลงเป็นแรดเนี่ยก็มันจะได้3นอร์แมนด้วยนะครับแล้วก็เป็น6แบทเทิลเมจ3นอร์แมนแล้วก็2เดมิก็อด1เดย์นะครับเพราะว่า1เดย์ก็เป็นหินเดย์นะไม่ใช่อะไรนะครับคือจะเล่นมาก็เริ่มยากแล้วนอกจากผมจะเล่นเป็น3เดย์แทนนะครับผมเห็นเลยสับก็สับรัวๆเหมือนกันนะโอ้โหม้ามาหลอดแต่ไม่เล่นครับยาวไปหาตัวที่เราจะเล่นแล้วตอนนี้เทนผมก็ขอเอาไว้แค่2ก็พอละโอเคครับผมตอนนี้ก็6 Battle Mage 3 Magister นะครับส่วน Demigod ก็ต้องรอก่อนนะครับผมโอ้โหสวยเลย Rangebreaker เดี๋ยวนะ Foreign แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้แหละมาครับเทนต้องรีบสับเหมือนกันนะสวยสับอีกสับดีลูกสตันสวยครับสับอีกสวยงามโอเคชนะได้อยู่แต่เหลือเทลตัวเดียวตลอดเลยนี่อยากให้แบบเหลือเยอะๆเพราะว่าจะได้รีบจบนะครับโอเคมากล่องฟ้าอุ้ยสวยเลยโอบตอนนี้คอมโบอะไรนะไอเทมฟูลเซตของตัวของอิลูเมียนะครับพร้อมละรอแค่อิลูเมียมาแค่นั้นเองนะครับผมมาอันนี้ก็ทำแค่2ก็พอแล้วอุ้ยสวยมาละอิลูเมียมาแล้วเดี๋ยวแลกไม่ได้ต้องขายฟอร์เรนติโนเดี๋ยวยกของก่อนเดี๋ยวยกของไม่ทันนะใส่ดีแลกไปก่อนนะ5วิไม่น่าทันเดี๋ยวโอเคลงไปก่อนไม่ทันจริงครับไม่เป็นไรตู้มเจอม้าอีกแล้วสู้ม้าไม่ได้ครับโอ้โหดีแลก2ตัวโอ้โหไม่ไหวครับได้แค่นี้โอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราช้าด้วยแหละคือผมตัดสินใจขายฟอร์เรนช้าไปนะครับแล้วก็ไปโยกไอเทมนานไปหน่อยโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวโยกไอเทมกลับละไอหินเดย์เดี๋ยวเอาให้เทลนะครับโอเคมาอิลูเมียดีแลกชูเรนอันนี้เดี๋ยวให้ตัวของดีแลกนะครับโอ้โหมาแล้วตัวที่เราต้องการมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัวของลิเลียน่าลงก็จะได้เป็น3เมตรด้วยเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงอ้าวมาสับหน่อยอุ๊ยไม่ต้องสับก็ได้อิลูเมียนสกิลแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งตายโอ้ลูเมียนตายก่อนได้อยู่แตกปะน่าจะแตกนะครับ2ดาวเยอะมากตัว5บาท1ตัว4บาท3ตัวนะโอเคแตกอยู่แล้วแหละบ้านนี้มาครับล็อกไว้ก่อนกลัวลืมว่าผมได้ล็อกหรือเปล่าตอนนี้คอมโบก็ครบแล้วนะครับที่คนดูขอเข้ามาเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ Battle Mage Demigod Magister ไอ้1เดย์เนี่ยแจมมาจากไหนก็ไม่รู้แปลกเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะอย่างนี้ดีกว่าไหมยังไงดี
สับสนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือต้องการให้แบบอิลูเมีย2นะจะได้แรงๆหน่อยนะครับโหเขาก็มีเทนเหมือนกันแฮะสไปลูกสวยสกิลรัวครับบอกเลยว่าสกิลรัวแตกไปอีกหนึ่งครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ติดท็อป4เรียบร้อยแล้วนะครับติด3ด้วยซ้ำนะเพราะว่าบ้านนี้แตกแน่นอนแต่ผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่ว่าผมเล่นเทนแล้วมันรู้สึกว่ามันสับบ่อยหรือไอเทมมันดีด้วยนะไอเทมคือไอเทมเทนเราดีด้วยอีกอย่างนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นไปทาง6เมตรมันก็จะแรงมากนะครับแต่ผมว่าพอเจอม้าเนี่ยมันหยุดม้าไม่อยู่หลายรอบเหมือนกันนะรอบที่แล้วก็หยุดม้าไม่อยู่นะม้าแล้วม้าเขามีแบบสมุดเขียวอย่างเงี้ยถ้ามีทอยคือเทลตีก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับขนาดผมมีเทลยังสู้ไม่ได้เลยคือถ้าแบบเป็น6เมตรผมว่ายิ่งยากนะดีนะที่ผมเลือกเป็นเทลนะครับเทลก็มีโอกาสได้สตันแต่ก็จะน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีแบบสมุดเขียวให้เทลนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับน่าจะพอไหวอยู่ขอด้วยเทมในเทิร์น25หน่อยครับอ่ะอิลูเมียผม2สวยงามเฮ้ยคาทาใบเหรออันนี้ตีเร็วเดี๋ยวเอาให้ตัวของลิเลียน่าแล้วกันนะครับไม่รู้จะให้ใครแล้วเทนมะมันต้องซื้อแล้วอะแต่ผมพลาดไปเยอะมากนะครับเทนเนี่ยถ้าผมซื้อตั้งนานผมว่ามีโอกาสได้3ดาวได้ซ้ำนะถ้าเทน3ดาวไม่ต้องสืบเลยว่าแรงแค่ไหนนะครับยิ่งอยู่ในแบทเทิลเมจยิ่งโหดด้วยสับแล้วสับอีกนะครับโหเนี่ยเขาเล่นม้า2ตัว4บีดแล้วก็4ฟอไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าถ้าปิดม้าไม่ลงก็สู้ยากครับแต่ตัวนี้คือม้าอยู่ไกลเทลนะผมว่าน่าจะสู้ได้เดี๋ยวเทลก็สตันให้นะเทลตีก็ตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอเคแตกสวยครับโอเคตอนนี้เหลือ2บ้านแล้วนั่นไงเหลือม้านะเนี่ยเฮ้ยหรือเขาแพ้หรือเราชนะเอ้ยเหมือนทูเรนเรายืนอยู่นะ37อ๋อเขาแพ้เรานี่หว่าเหลือ28มาอยากให้เทนนะไอตัวมงกุฎเนี่ยแต่คือฝั่งนั้นเขามีเทลไงไม่รู้ว่าเทลเขาจะได้สตันหรือเปล่ากลัวเขาสตันนะครับเดี๋ยวเทนผมไม่ได้สับผมจัดอะไรของผมมาเลยเดี๋ยวโอเคโยกเหมือนเดิมดีกว่ามาเมื่อกี้ผมชนะเขาได้นะเพราะว่าเหลือทูเรนตัวสุดท้ายนะครับมาดูรอบนี้วิทิวไม่ได้สตันเลยได้อยู่โหเรียบร้อยไม่ไหวทุกคนสู้มาไม่ได้ยืนมาไม่มีตัวยืนชนมานะครับเทนก็ยืนไม่อยู่นะถ้าเจอมามีแค่ตัวของเซลฟีล่านะที่สามารถแบบสกิลให้เขาตีฟรีๆนะครับแต่ก็ตีไม่เข้านะตอนเซลฟีล่าได้สกิลนะครับเดี๋ยวนะผมต้องโยกทางไหนดีวะเนี่ยเริ่มตื่นจัดแล้วโหมาล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวผมโยกมาฝั่งนี้ดีกว่านะผมจะเอาดีไหมเอาให้เทนดีไหมเนี่ยโอเคก็เทนก็ยัดไอเทมไปอย่างนั้นแล้วกันนะครับส่วนมงกุฎก็เอาไว้นี่แหละไม่เป็นไรตัวดีแลกก็น่าจะได้สกิลอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ก็แรงเหมือนกันโอเคมาลองดูครับผมจะสู้ได้ไหมโอ้โห
ดูดิคือม้ามันยื้อเฮ้ยซิฟิล่าได้สกิลยื้ออยู่นี่สวยม้าฝั่งนั้นตายแล้วรอบนึงเทลตีตีตีสวยครับเอาเว้ยแตกปะขอแตกเถอะไม่แตกอ่ะ21ไม่พอนะครับอุตส่าห์มีตัว5บาท3ตัวนะเนี่ยโอ้โหเสียดายมากน่าจะแตกในเทิร์นนี้ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเหลือ3มาเทนโอเคผมโยกหลอกเขาเหมือนเดิมดีกว่าสู้ยากจัดเลยแล้วม้าเขา2ตัวไงถ้าม้าตัวเดียวให้3ดาวไปเลยไปม้าตัวเดียวยังมีโอกาสสู้ง่ายกว่านี้นะครับมาโยกเหมือนเดิมนะโอเคไม่รู้ว่าเหมือนเดิมจะชนะหรือเปล่านะครับมาดูครับเฮ้ยได้ไหมโอ้ชีวิตแรกเขาไม่ตายอะแล้วเข้าประชิดด้วยทิพหายแล้วขู่เหลือม้าตัวสุดท้ายเฮ้ยเทลสตันหน่อยลูกโอ้สตันช้าไปนิดเดียวอะไรครับเนี่ยถ้าแบบยืนห่างๆนะผมว่าเทลได้ถ้าเทลมีสมุดเขียวเทลได้สตันเร็วกว่านี้นะครับเสียดายว่ะถ้าชนะเมื่อกี้จบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมายื้อถึง30ด้วยซ้ำนะครับคือสู้เขายากอ่ะเขามีม้ายืนทั้ง2ตัวนะมันเลยสู้ยากนะครับคือเราอ่ะไม่มีตัวยืนผมว่าถ้าเปลี่ยนเทนเป็นม้าน่าจะเวิร์กกว่านี้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเลือกเป็นเทนมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วแต่ถามว่าถอดไปเล่นม้าได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ต้องถอดตัวของเซฟิล่าตัวของดาร์ซี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้3เมตรต้องถอดเซฟิล่าแล้วก็ลงม้าอีกตัวนึงนะแล้วก็คอมโบเดี๋ยวมันก็ไม่ครบ3มาเจเตอร์อีกอยู่ดีแหละไม่เป็นไรครับก็ถ้าได้ที่2ก็ถือว่าเราสู้มาไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยเขาเล่น4บีท4ฟอร์ด้วยแล้วเขาเล่นม้า2ตัว1เทลอย่างเงี้ยโอ้โหบัตรอัพดาวมาทำไมเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นสมุดเขียวอย่างเงี้ยนะครับผมให้เทลเลยนะถ้าสมุดเขียวมาโอ้โหแล้วจะเอาบัตรอัพดาวใครมาลุ้นเทน3ดาวมาขายดีแหลกโอ้โหไม่มีจบละจบแล้วบัตรอัพดาวใช้กับใครก็ไม่ได้มาจัดเหมือนเดิมนี่แหละไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าต้องไหวเลยขอแค่อ่ะใครแพ้ก็จบเลยครับเทิร์นเนี้ยเทิร์น31เนี่ยใครแพ้จบเลยผมก็ว่าผมสู้เต็มที่แล้วนะมาลูเมียกินนาขยับไปข้างหน้าหน่อยสวยเทลตีไปโอ้โหแล้วเซลฟิล่าตายเร็วมากโอ้โหแล้วเข้าประชิดอีกแล้วน่าจะไม่ไหวนะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวจริงเรียบร้อยครับผมก็โอเคครับผมก็ถือว่า สู้สุดใจแล้วนะได้แค่นี้จริงๆนะครับจบที่1ไม่ได้อะคือสู้มาไม่ได้นะแต่ถ้าเอาจริงๆนะผมว่าควรเล่นมานะครับแล้วก็ถอดเซลฟิล่าออกนะอันนี้เป็นการแนะนำนะครับผมก็ถ้าอยากให้คอมโบผมก็กลัวคอมโบมันไม่ครบด้วยแหละอันนี้ก็อีกอย่างนึงนะครับกลัวคอมโบมาเชสเตอร์ไม่ครบเนาะโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับสำหรับคอมโบ6 Battlemage 3 Demigod แล้วก็3 Chester นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ